เรื่องของรถครับอยู่ๆแล้วเกิดอุบัติเหตุไปตกคลองเข้าเขาบอกว่าขับมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแสงแดดมันแยงตาแล้วทำให้ตาพร่ามัวไปสักระยะหนึ่งแล้วแวบขึ้นมาอีกทีรถอยู่ในคลองเรียบร้อยเดชบุญนะครับมีคนช่วยเหลือแล้วก็เอาขึ้นมาได้สำเร็จครับคนเดียวครับคนเดียวโอ้ยแกกันโชคดีนะครับที่คลองนี้มันไม่ได้ลึกนะครับหัวรถมันปักลงไปรถตกลงไปปุ๊บมันไม่จมไปลึกมากกว่านี้แล้วเพราะคลองตื้นนะครับแต่นี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เคยนำเสนอเหตุการณ์เรื่องของรถที่ขับแล้วไปตกน้ำเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเลยคุณผู้ชมนี่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่คลองชลประทานหน้าการไฟฟ้านครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับเจ้าของคลิปเนี่ยเขาพักรถอยู่ครับแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมรถเก๋งคันนี้มันตกลงไปในคลองไม่มีใครไปสนใจไม่มีใครลงไปช่วยเหลือเนี่ยก็เห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะครับโชคดีที่คลองเนี่ยน้ำไม่ลึกนะครับแล้วก็เลยนำตัวคนที่อยู่ในรถออกมาได้อย่างปลอดภัยสำรวจภายในรถไม่มีผู้โดยสารคนอื่นนั่งร่วมมาด้วยนะครับก็เลยไปสอบถามคนขับรถเนี่ยนะครับว่าเอ้าพี่จู่ๆทำไมรถพี่มันตกน้ำได้อะเขาบอกว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุแดดมันแรงครับทำให้ตาเนี่ยพร่าชั่วขณะแล้วพอแวบกลับมาพอจะเห็นอะไรได้เนี่ยปรากฏว่ารถมันตกอยู่ในคลองเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เองคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารถก็เสียหายนะครับจมน้ำเครื่องยนต์ก็จมอยู่ในน้ำแบบนี้ก็ได้รับความเสียหายแต่ถ้าเราเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบเหตุแบบนี้ครับคุณผู้ชมอย่างที่เราย้ำเตือนอยู่เสมอว่าต้องตั้งสติก่อนเลยแล้วถ้ามันตกลงไปในน้ำสิ่งแรกที่ควรทำคือปลดล็อกสองคือปลดซีทเบลต์หรือว่าเข็มขัดนิรภัยออกครับพร้อมที่จะเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์นั้นนะครับและแน่นอนครับถ้าเป็นไปได้ถ้าทันเนี่ยให้เปิดกระจกทุกบานนะครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสามารถออกมาจากในรถได้เพราะไม่เช่นนั้นแรงดันน้ำที่มันอยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะดันทำให้เราไม่สามารถเปิดประตูรถออกไปได้แม้ว่าเราจะปลดล็อกรถแล้วก็ตามนะครับเพราะแรงดันข้างนอกคือแรงดันของน้ำเนี่ยมันมากกว่าภายในที่มีอากาศแล้วมันก็จะดันเข้ามาทำให้เราถักเท่าไหร่ก็เปิดประตูไม่ได้หรือถ้าสมมติว่าเปิดประตูไม่ได้แล้วเปิดกระจกไม่ทันแล้วรอใหน้ำมันเข้ามาเรื่อยๆอยู่ในระยะที่เราอาจจะเหลือพื้นที่หายใจเล็กน้อยครับแล้วจากนั้นค่อยใช้แรงเท่าที่มีอยู่เนี่ยฮึดแล้วก็เปิดประตูให้ได้เพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยแรงดันน้ำมันจะน้อยลงแล้วถูกต้องครับเพราะน้ำมันเข้ามาพอสมควรแล้วแรงดันมันจะใกล้เคียงกันแล้วครับหรือถ้าทางที่ดีครับเขาบอกว่าให้มีอุปกรณ์ที่ทำกระจกให้แตกได้อยู่ในรถด้วยนะครับอาจจะพกไว้หน่อยอยู่ในรถเก็บไว้ในเก๊ะเนี่ยแหละครับแล้วพอเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ดึงออกมาใช้ได้อย่างที่เราเคยเห็นนะครับที่อยู่ในรถประจำทางเนี่ยจะมีที่ทุบกระจกหัวเพชรนี่แหละเอาไว้ว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บมันจะได้เอามาใช้อย่างทันท่วงทีหรือไม่นะครับที่เขาสอนกันอยู่ตลอดเวลาการเอาเบาะพนักพิงหัวเนี่ยนะครับเอาออกมาแล้วก็งัดเข้าไปที่กระจกแล้วจากนั้นก็ดึงเข้าหาตัวกระจกจะแตกได้นะครับทำได้เหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญนะคะต้องมีสตินะคะแล้วก็ตรวจสอบสุขภาพของเราด้วยบางทีบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแบบนี้ขับขี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ยังโชคดีปัจจัยหลายๆปัจจัยคือคลองมันไม่ลึกมากแล้วก็เกิดขึ้นกลางวันแต่ว่าหลายเหตุการณ์ที่เราเคยนำเสนอแล้วเกิดการสูญเสียเนี่ยเป็นคลองใหญ่ๆเป็นแม่น้ำแล้วก็เกิดขึ้นช่วงเวลากลางคืนอันนี้อันตรายนะครับ